อุ้ยเออได้มันจะเข้าลายพอดีตัวสมมติถ้าจะจูบจริงมันจะเป็นยังไงหัวมันจะเอียงไงเจ็บมีอะไรนะใกล้อยู่นี้มือใกล้อยู่นี้เด็กก็เหมือนจะเผลอตัวว่าจะแบบเงยหน้ารับปากเขาเหมือนกันก็มีดราม่าเยอะหน่อยค่ะวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลย6 โมงก็สนุกนะคะมันก็หลากหลายอารมณ์เนาะตอนนี้มือก็มาเป็นซีนที่แบบว่าย้อนอดีตพูดถึงคิมในตอนที่แบบยังยากจนอยู่ยังแบบว่าตามสามีมาที่ค่ายมวยที่กรุงเทพก็คือชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พิมเขาคิดนะคะมันก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวละอยากกลับบ้านละไม่ไหวละไม่ไหวจริงๆอยากกลับจริงๆมันก็แบบโอ้ร้องไห้โฮมันก็ก็ยากอยู่เหมือนกันนะวันนี้นะคะก็ดราม่าพอสมควรแต่วันนี้ต้องสู้กับดราม่าในบทและในการฟ้ากับฝนด้วยถ่ายฉากนึงแล้วก็วิ่งหนีฝนไปแอบแล้วก็ออกมาเล่นแล้วก็ไปแอบฝนวันนี้ก็ย้อนอดีตย้อนอดีตก็จะต้องแบบว่าแอบแบ๊วหน่อยเพราะว่าเราสมัยนั้นเรากับพิมเป็นเด็กกันอยู่การแอบเด็กในวันนี้เหรอคะก็เป็นอุปสรรคกันนะคะเพราะว่านานมาแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะชอบแอบค่ะก็ขอฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าละครเรื่องนี้นะคะจะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าทํามาให้สําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่วัยรุ่นยันผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่ให้เราเนี่ยเหี่ยงแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพนะคะมีจิตใจเมตตากรุณาโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยนะคะอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยทุกสิ่งอย่างค่ะดูแล้วเนี่ยเป็นคนดีเลยอ่ะสวัสดีครับนะผมก็เอ๋นะสมาร์ทละกันนะครับเนาะขอฝากละครเรื่องหนึ่งเป็นละครแผ่วเบาคลายสมองเหมือนเดิมครับนะใครเป็นนางเอกรู้ไหมมาเดโมแท้น้องเบสนะลูกสาวพี่สมรักนั่นเองนะครับเนาะเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้นะครับนะรอดูนะครับช่องวันเหมือนเดิมครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาดี19 นาฬิกาตรงหรือบ้านๆเราเรียกว่า1 ทุ่มตรงว่ากันเองจันทร์ถึงศุกร์1 ทุ่มตรงทางช่องวันกับกู้ภัยหัวใจสู้น้องเวททันสิงThis is my favorite part.